สลดสยดสยองเมื่อวานนี้ช่วงท้ายๆข่าวเนี่ยเรานำเสนอไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน7ชั่วโคตรถนน7ชั่วโคตรท่านผู้ชมทราบดีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยกว่าจะสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2513ปัจจุบันยังไม่เสร็จอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนต่อมาที่มีความสำคัญคืออยู่ดีๆไอ้นู่นก็ล้มไอ้นี่ก็ถล่มเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันฮะมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ต้องเป็นชลบุรีใช่นั่นก็เรียกมอเตอร์เวย์เส้นนี้ลงภาคใต้ก็เรียกมอเตอร์เวย์สาย M82 สยองพระราม2คานถล่มล้มทับตายทันทีเสียรายแล้วไปตายโรงพยาบาลอีก2รายรวมทั้งหมด6รายฮะอันนี้คือวินาทีติดกันติดกันวินาทีแรกที่คานพังถล่มลงมาเห็นแผงข้างบนไหมเราเป็นคนตัวเล็กๆถ้าเราไปยืนใกล้ๆเราจะเป็นอนูจิ๋วเพราะว่าโครงการเขาใหญ่โตมโหฬารใหญ่มากฮะสิ่งที่มันถล่มคือตัวเซกเมนต์กับตัวเครนเครนคือไม่ใช่แบบตัวยกขึ้นยกลงนะเราเรียกเครนเนี่ยหลายรูปแบบวิศวกรเขาเรียกเครนหลายรูปแบบไอ้เครนเนี่ยคือขนปูนที่เป็นคานลอยจากข้างนึงมาประกอบอีกข้างนึงลอยจากข้างนึงประกอบข้างนึงจุดที่มันถล่มคือเครนถล่มทำให้เซกเมนต์คือปูนถล่มลงมาด้วยเท่ากับว่าคานปูนกับเครนถล่มลงมามอเตอร์เวย์พระราม2เส้น M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วคือสมุทรสาครที่มันหลอนมันสยองก็เพราะว่าไซต์งานนี้สูงไหมโอ้ยสูงเลยเป็นทางแบบเหมือนทางด่วนสูงกว่าสะพานลอย18เมตรฮะแล้วที่สยองไปกว่านั้นคือคานปูนแต่ละคานเนี่ยเป็นร้อยตันร้อยตันนะครับหนักเป็นร้อยตันมันดันถล่มลงมาทับดับ6รายแต่จริงๆตายทันทีตรงนี้4รายแล้วไปตายที่โรงพยาบาลอีก2รายเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยห้วงวินาทีเช้ามืดมันยังมืดอยู่เลยนะใช่เช้ามืดยังไม่ตี5ด้วยซ้ำน่าจะเพิ่งผ่านตี4ไม่กี่นาทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี4 9นาทีหลายคนบอกนี่ไง อะไรคือนี่ไงคืออะไรตี4 9นาทีดันเอา4กับ9ไปบวกกันเป็นอันลัคกี้นัมเบอร์ว่าใครเป็นคนคิดเนี่ยมันมีคนพูดแบบนั้นจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี4 9นาทีชาวบ้านที่ขับผ่านสถานสลดสยดสยองพระราม2อีกแล้วบรรยากาศเป็นถนนพระราม2ครับครับเป็นถนนพระราม2ครับขาออกครับผมขาออกกทม.ช่วงหลักกิโลเมตรที่21บวก600เนี่ยจะมีโครงหลังคาเหล็กตัวเนี้ยครับผมพังถล่มลงมาแล้วก็พื้นซีเมนต์ครับพื้นซีเมนต์ครับอัดกดอะไรอยู่ไหมพังถล่มลงมาครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายครับผมแต่ตรงนี้ครับมันอันตรายครับว่าเพราะว่าผมมองด้วยตาแล้วน่าจะหักแล้วไอ้ตรงแต่ถ้าผมเรียกก็เรียกว่าลักษณะเป็นปีกอ่ะที่มันหักแล้วมันเกี่ยวไอ้โครงเหล็กอยู่นิดเดียวเนี่ยแล้วก็เหล็กตัวนั้นน้ำหนักถ้าเกิดรถวิ่งโยกจะล่วงลงมาทำไงครับเดี๋ยวต้องเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับผมชาวบ้านย่านนั้นที่เห็นเหตุการณ์วินาทีนั้นพอดิบพอดีแล้วก็บอกทันทีพระราม2ที่แล้วไงเหตุการณ์นี้สลดสยดสยองจริงๆฮะแล้วงานนี้มีเจ็บอีกหลายรายแล้วมีทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายอีกหลายคนจึงอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเหตุการณ์นี้ตายทันทีเสียรายแล้วไปตายที่โรงพยาบาลอีก6รายอีก2รายรวมเป็น6รายฮะคือรวมแล้วเนี่ยเป็น6รายด้วยกันกับการเสียชีวิตใช่ครับในเหตุการณ์เครนที่ถล่มลงมาในครั้งนี้นะคะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ